ก็ดีใจที่เขาจะได้แบบได้โฟกัสกับงานการแสดงของเขาอย่างเต็มที่แล้วตัวเราเองเรามีความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ได้ร่วมงานกับเขาเราได้ร่วมงานกับนักแสดงที่มีคุณภาพ yeah. รวมถึงเขาพัฒนาขึ้นอยู่ตลอดแล้วยิ่งตอนนี้ถ้าเขาได้โฟกัสกับสิ่งที่เขาทำมากขึ้นกว่าเดิมก็น่าจะยิ่งทำให้เขาพัฒนาขึ้นไปอีกดีใจที่จะได้ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยกับอย่างที่พี่โน่บอกว่าเราก็จะมีเวลาให้กับตรงนี้เยอะขึ้นเป็นชีวิตนักเรียนที่มันจบไปแล้วค่ะมันเป็นชีวิตเริ่มต้นการทำงานที่เป็นคนทำงานจริงๆแล้วในหลังจากรับไปจริงๆมีไปทานข้าวกับครอบครัวแล้วค่ะตั้งนานแล้ว ไม่รู้อ่ะไม่ครับก็ตอนไม่ได้คิดว่าแล้วค่ะแบบเนี้ยเขาไม่มีหรือเขาไม่บอกคะไม่บอกค่ะ ดีใจกับนิชาด้วยนะครับผม